พบกับโครงการติวเอเน็ตออนไลน์ต้านภัยโควิด -19 กับกศน.อำเภอเมืองชลบุรีวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรหัสวิชาสค21001กับดิฉันนางสาวน้ำฝนพรินทร์รำตำแหน่งครูกศน.ตำบลห้วยกะปิเดี๋ยวเราไปเริ่มข้อ1กันเลยนะคะข้อ1นะคะสนธิสัญญาระดับประเทศใดเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เรามาดูช้อยกันเลยข้อ1พิธีสารโตเกียวข้อ2พิธีสารมอนทรีออลข้อ3อนุสัญญาบราซิลข้อ4อนุสัญญาไซเตรสนะคะเฉลยนะคะก็คือข้อที่4นะคะอนุสัญญาไซเตรสนะคะทำไมถึงเป็นอนุสัญญาไซเตรสก็เพราะว่าอนุสัญญาไซเตรสมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการค้าสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ดูแลการคุกคามความอยู่รอดของพันธุ์ไม้ธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่านะคะส่วนข้ออื่นเช่นข้อที่1 นะคะพิธีสารโตเกียวก็จะเป็นเกี่ยวกับอนุสัญญาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศนะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะต่อมานะคะพิธีสารมอนทรีออลก็คือเป็นอนุสัญญาเกี่ยวกับการควบคุมการรณรงค์การปล่อยก๊าซเพื่อที่จะไปทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนนะคะ3นะคะอนุสัญญาบราซิลนะคะเป็นอนุสัญญาเป็นข้อตกลงการควบคุมการเคลื่อนย้ายสารอันตรายนะคะข้อที่4จึงเป็นข้อที่สุดที่สุดค่ะที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันเลยข้อที่2นะคะภูมิภาคใดมีป่าไม้มากที่สุดในโลกข้อที่1อเมริกาเหนือข้อ2อเมริกาใต้ข้อ3แอฟริกาข้อ4ออสเตรเลียนะคะเฉลยนะคะก็คืออเมริกาใต้นะคะนักศึกษาหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเฉลยออกมาเป็นอเมริกาใต้นะคะก็คือว่าอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้เป็นภูมิภาคที่อยู่ติดกันแต่เนื่องด้วยว่าทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ที่อยู่ทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดีสที่มีพื้นที่ลุ่มน้ำอเมซอนนะคะซึ่งทำให้พื้นที่แถวนั้นเป็นพื้นที่ป่าไม้เขตเมืองร้อนจึงมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในโลกนะคะส่วนแอฟริกาเป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งมีทะเลทรายนะคะแล้วก็พื้นที่ทางออสเตรเลียนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นทำให้อเมริกาใต้ในช้อยนี้จึงมีพื้นที่ป่าไม้ที่เยอะที่สุดในโลกนะคะต่อไปนะคะข้อที่3ถ้าเราต้องการสำรวจแหล่งแร่ทองในประเทศชิลีจะต้องใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์ประเภทใดนะคะข้อที่1 GIS ข้อที่2 GPS ข้อ3ภาพถ่ายดาวเทียมข้อ4ภาพถ่ายทางอากาศเฉลยข้อนี้นะคะก็คือภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเหตุใดจึงต้องเป็นภาพถ่ายดาวเทียมก็เพราะว่า GIS เป็นเครื่องมือระบบที่ประมวลผลที่เราเอาพวกภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศมาประมวลผลแล้วจึงข้อนี้จึงตัดออกไปนะคะข้อที่2 GPS อันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ประมวลผลเหมือนกันแต่เกี่ยวกับเรื่องพิกัดทางภูมิศาสตร์ก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากไปที่ไหนเราสามารถเซิร์ชลงไปนะคะแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแผนที่ให้เราสามารถไปได้ต่อมาภาพถ่ายทางอากาศทำไมถึงไม่ใช่เพราะว่าภาพถ่ายทางอากาศก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่เราถ่ายภาพผ่านทางเครื่องบินนะคะซึ่งทำให้เห็นภาพไม่ชัดเจนแต่ภาพถ่ายทางดาวเทียมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการบันทึกนะคะทำให้สามารถดูลักษณะภูมิประเทศธรณีวิทยาหรือการเกษตรต่างๆได้ข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกที่สุดค่ะก็คือภาพถ่ายดาวเทียมต่อมานะคะข้อที่4การกระทำใดไม่ได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยนะคะข้อที่1การชุมนุมของฝ่ายพันธมิตรข้อที่2การร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐข้อที่3การรวมกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองข้อที่4การฟ้องร้องรัฐวิสาหกิจนะคะข้อนี้เฉลยข้อที่3นะคะก็คือการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองนักศึกษาสังเกตคีย์เวิร์ดของคำนะคะก็คือมันเป็นในระบบประชาธิปไตยก็คือการมีส่วนร่วมของตัวเราเองแล้วก็ของผู้อื่นนะคะแต่ว่าทำไมถึงเฉลยเป็นข้อที่3การรวมกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองนะคะเพราะว่าคำว่าตนเองนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราทำแค่กลุ่มของตนเองแค่นั้นไม่ได้เกี่ยวกับส่วนรวมหรือว่าเกี่ยวกับการเมืองใดๆเลยข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกที่สุดค่ะก็คือการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ข้อที่5เหตุการณ์ใดส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยนะคะข้อที่1รัชกาลที่5มีการเลิกทาสข้อที่2รัชกาลที่5มีการปกครองส่วนท้องถิ่นข้อที่3รัชกาลที่6มีการจัดตั้งเมืองจำลองดุสิตธานีข้อที่4รัชกาลที่7เปลี่ยนระบอบการปกครองนะคะนักศึกษาคิดว่าข้อไหนคะข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือรัชกาลที่7นะคะเปลี่ยนระบอบการปกครองจากโจทย์ก็เห็นแล้วได้ว่าโจทย์ถามว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยนะคะซึ่งเมื่อสมัยแต่ก่อนนี้นะคะประเทศไทยของเรามีการปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นระบบประชาธิปไตยในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ของเรานั่นเองนะคะในปีพุทธศักราช2475นะคะต่อมาข้อที่6พฤติกรรมของบุคคลใดมีลักษณะเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนข้อที่1สมพงษ์เคารพเหตุผลของผู้อื่นข้อที่2สมพลยึดมั่นในเหตุผลที่ถูกต้องข้อที่3สมพรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ข้อที่4สมพิจคำนึงถึงเหตุผลก่อนตัดสินใจในข้อนี้เป็นโจทย์ที่ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะเฉลยนะคะก็คือข้อที่1 นะคะสมพงษ์เคารพเหตุผลของผู้อื่นทำไมถึงตอบว่าสมพงษ์ทั้งที่ว่าข้ออื่นๆก็สามารถเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้ก็เพราะว่าในโจทย์นะคะให้สังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนซึ่งเราจะต้องเหมือนกับแบบเราต้องเคารพสิทธิของคนอื่นนะคะเพราะว่าสิทธิมนุษยชนก็เกี่ยวกับผู้อื่นด้วยไม่ใช่แต่ตัวเราเพียงผู้เดียวซึ่งข้ออื่นจะหมายถึงตัวของตัวเองนะคะแต่ข้อที่1สมพงษ์เคารพเหตุผลของผู้อื่นจะพูดถึงเกี่ยวกับคนอื่นด้วยดังนั้นข้อที่1จึงเป็นข้อที่ถูกที่สุดค่ะข้อที่7นะคะใครปฏิบัติตนเป็นผู้บริโภคที่รู้เท่าทันข้อที่1แพร่หมายตัดสินใจซื้อสินค้าตามโฆษณาข้อที่2พลอยตรวจสอบฉลากสินค้าก่อนซื้อข้อที่3น้ำตัดสินใจที่ซื้อสินค้าที่มีของแถมข้อ4ฟ้าเลือกเฉพาะสินค้านำเข้าจากต่างประเทศนักศึกษาคิดว่าจะเป็นข้อไหนคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อที่2นะคะพลอยตรวจสอบฉลากสินค้าก่อนซื้อก่อนที่เราจะซื้อหรือว่าบริโภคสินค้าต่างๆหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องตรวจสอบฉลากสินค้าหรือว่ารายละเอียดต่างๆของสินค้าก่อนนะคะข้อที่2จึงเป็นข้อที่สุดที่สุดค่ะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อมาข้อที่8นะคะเพราะเหตุใดรัฐบาลจึงใช้มาตรการกีดกันทางการค้าข้อที่1เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานข้อที่2เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศข้อที่3เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศ4เพื่อส่งสินค้าไปขายต่างประเทศได้มากขึ้นนะคะนักศึกษาคิดว่าเป็นข้อไหนคะที่ถูกที่สุดเฉลยนะคะก็คือข้อที่3เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศนะคะเหตุใดรัฐบาลจึงต้องใช้มาตรการกีดกันทางการค้านะคะก็คือเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมภายในนะคะป้องกันการเข้ามายึดตลาดอุตสาหกรรมของเราจากต่างประเทศนะคะข้อ9นะคะใครคือผู้ผลิตที่มีคุณภาพ1. นกผลิตใบองุ่นราคาถูก 2. ปูผลิตกาแฟสำเร็จรูปดื่มแล้วผอมเพรียว 3. กุ้งปรับปรุงแยมส้มตามคำแนะนำของลูกค้า 4. ปลาขายข้าวราคาถูกเพราะใช้แรงงานพม่านักศึกษาคิดว่าเป็นข้อไหนนะคะหลายๆคนก็น่าจะตอบถูกนะคะว่าเป็นข้อไหนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่3นะคะกุ้งปรับปรุงแยมส้มตามคำแนะนำของลูกค้าในการผลิตสินค้าต่างๆหากเราเป็นผู้ผลิตเราต้องคำนึงถึงลูกค้าเป็นอันดับ1นะคะดังนั้นข้อที่3จึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดค่ะข้อที่10นะคะพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายของทศชาติคือข้อใด1นะคะพระเตมี2พระมหาชนก3พระมโหสถ4พระเวสสันดรนะคะข้อนี้อาจจะยากนิดนึงสำหรับนักศึกษาบางคนที่ไม่เคยอ่านเรื่องทศชาติเลยนะคะเฉลยนะคะก็คือพระเวสสันดรนะคะพระเวสสันดรเป็นชาติสุดท้ายทรงบำเพ็ญทานเกี่ยวกับบารมีนะคะพระองค์ทรงได้บำเพ็ญทานโดยที่ไม่มีใครตัดใจให้ทานในลักษณะนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการมอบลูกก็คือพระกัณหาและชาลีนะคะให้กับชูชกทรงมอบช้างเผือกให้กับคนอื่นแล้วก็ทรงมอบบ้านเมืองให้กับ
ให้กับผู้อื่นนะคะซึ่งไม่มีใครที่สามารถตัดใจที่จะมอบทานบารมีขนาดนี้ให้กับคนอื่นได้นะคะซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะทรงไปเกิดเป็นพระสิทธัตถะนะคะเจ้าชายสิทธัตถะของเรานั่นเองค่ะเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะคะของศาสนาพุทธนะคะซึ่งข้อที่1 นะคะอาจารย์ขออธิบายเพิ่มเติมนะคะข้อที่1พระเตมีซึ่งพระเตมีเป็นทศชาติแรกนะคะของพระโพธิสัตว์นะคะซึ่งพระองค์ทรงเกิดเป็นลูกของพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งพระองค์ทรงเห็นพระบิดาของพระองค์เองอะค่ะสั่งลงโทษโจรพระองค์จึงเกิดความกลัวและพระองค์ทรงบันทึกชาติได้ว่าเมื่อแต่ก่อนนี้พระองค์อะทรงเกิดเป็นกษัตริย์เหมือนกันแต่ทำร้ายผู้อื่นแบบนี้ทำให้พระองค์ตกนรกไปถึง 80,000 ปีพระองค์จึงแกล้งที่จะเป็นใบ้เพื่อที่จะให้ตัวเองรอดพ้นจากการเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็ออกผนวดนะคะในต่อมานะคะต่อมาพระมหาชนกก็จะเป็นทศชาติที่2นะคะซึ่งพระองค์มีความวิริยะวิสาหะนะคะเกี่ยวกับการว่ายน้ำข้ามทะเลนะคะซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากพระนางเมขลานะคะจึงทำให้พระองค์มีความเด่นเกี่ยวกับเรื่องวิริยะนะคะต่อมาพระมโหรสถนะคะก็คือพระองค์เกี่ยวกับเรื่องปัญญาบารมีนะคะซึ่งพระองค์มีปัญญามากใช้ปัญญาของพระองค์ในการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะพระเวสสันดรจึงเป็นข้อที่ถูกที่สุดนะคะอาจารย์ก็ขอฝากนักศึกษาทุกคนนะคะให้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบเอ็นเน็ตของเรานะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอจบกันติวเอ็นเน็ตนะคะไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ